Usually sediment deposited parallel, like this. So, which plane? Bedding plane. Okay, we can observe in sedimentary rock, normally in sandstone. This one can occur by both water current or wind current. But in it by wind current, this cross bedding will be big. They have a porous or warm plastic. The bottom could be served like this, this structure. And okay, this we can see a bedding. เด็กๆกำลังเดินขึ้นเขาอยู่นะครับไปหลุมขุดหลุมที่สองแล้วก็สุสานหอยนะครับดูสีหน้าเปี่ยมสุขของพวกเขาสิครับโอ้ยสนุกจังค่ะครับดูความชันของเนินนะครับอีกกลุ่มกำลังขึ้นมาลิบๆถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วเราก็จะขึ้นไปสุดอาคารนั้นข้างบนสุดไม่ใช่ดีเป็นบันไดกับหลังคาไงแพ็คไปขึ้นไปสุดเลยมันจะนำความร้อนมาจากในน้ำมันจะบนไปบอกอย่าบอกนะว่านี่คือหนูก็บอกแต่มีความสุขดีค่ะจะยิ้มแย้มไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลงเขาอยากลงเขาที่มีโนซุยโซว่าทำได้แต่เมื่อกี้มันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเอาแบบนี้ให้เป็นรอยหน่อย When you open you can see this shape in your laboratory. Let's try one more.